เนื้อแดงกำลังขยายหลายจ้าพี่น้องแต่ว่ามือนั่นก็ตัดออกไปแล้วจ้าตักออกไปส่งลูกค้า5 กิโลจ้าพี่น้องเอามาขยายอาทิตย์เดียวตักออกไปส่งลูกค้า5 กิโลจ้าเหลืออยู่นี่แล้วเพิ่นหนาแล้วจ้าเพิ่นเริ่มหนาแล้วจ้าพี่น้องสิตักขึ้นสิตักขึ้นแล้วก็สิเอาไปตากแดดเฮ็ดทิดมอดไว้เพราะเมล็ดพันธุ์ผักจ้าดีคักจ้าพี่น้องดีซ้ำทิดมอดเลยทิดมอดเขาขายแพงจ้าพี่น้องทิดมอดเขาขายแพงอันนี้เฮาเอาเนื้อแดงขึ้นไปตากแห้งแล้วเฮาก็ไปขยำให้เขาละเอียดแล้วเฮาก็มาผสมกับไอ้ขุยบักเพาละเอียดแล้วก็ดินร่อนประมาณนี้จ้า3 อย่างแล้วถ้าผู้ใดมีเปียกไข่ก็ใส่เปียกไข่บดละเอียดใส่น้ำจ้าพี่น้องดีคักจ้าดีซ้ำทิดมอดเลยจ้าเพราะเมล็ดผักงามเร็วจ้าพี่น้องเพราะเมล็ดผักงามเร็วนั่นจ้าพี่น้องอายุ20,000เฮ็ดไว้ด้วยดินสูตรนี้จ้าด้วยดินสูตรนี้จ้าพี่น้องนี่จ้างามคักจ้าพี่น้องด้วยดินสูตรนี้จ้าวิธีเพาะก็เอาลงในคลิปสั่นให้จ้าวิธีเพาะง่ายๆได้ทุกต้นจ้าพี่น้องงามเร็วจ้าพี่น้องงามเร็วมะเขือเทศจ้ามะเขือเทศจ้าพี่น้องมีหยังลูกขึ้นใช่รุ่นนี้อีก2 อาทิตย์ก็สิพ่อเก็บเลยจ้า2 อาทิตย์ก็พ่อเก็บเลยจ้าพี่น้องน้ำเลี้ยวค่ะจ้ารุ่นนี้ก็ประมาณ20 กล่องจ้าประมาณ20 กล่องคือว่าง่ามเลี้ยวจ้าคือว่าง่ามเลี้ยวขึ้นใช่นี่เฮ็ดง่ายจ้าพี่น้องเฮ็ดง่ายปกติแล้วสลัดสิบ่ค่อยถนัดปานใดจ้าแต่ว่าขึ้นใช่นี่ถือว่าเขาเฮ็ดง่ายอยู่จ้าเฮ็ดบ่ยากจ้าพี่น้องเฮ็ดบ่ยากประมาณ20 กล่องจ้าพี่น้องถ้าปล่อยให้เขาเต็มที่ก็คือ2 กล่องประมาณ2 กล่องต่อกิโลจ้า2 กล่องต่อกิโล2 กล่องต่อกิโลก็อยู่นี่ก็สิประมาณได้ประมาณถ้า20 กล่องอยู่นี่20 กล่องก็สิได้ประมาณ10 โลจ้าถ้าโลละ100ก็สิได้ประมาณเงิน1,000จ้ะพี่น้องนี่เพราะเมล็ด2ซ่องจ้ะใส่เมล็ด2ซ่องแล้วปุ๋ยที่เฮาสั่งมารอบนึง260เฮาก็สิใส่ผักรุ่นนี้ได้3รุ่นจ้ะพี่น้องนี่ใส่ผักสามารถใส่ผักได้3รุ่นรุ่นละ20กล่องนี่คือต้นทุนเนาะจ้ะเนาะนี่คือต้นทุนสิเว้าสู่ฟังเว้าเพื่อนเรื่องต้นทุนของไอ้การเฮ็ดให้โดสู่ฟังจ้ะพี่น้องสำหรับผู้บ่ฮั่นเฮ็ดเพิ่นก็สิอยากฮู้จักเนาะจ้ะเนาะอยากฮู้จักรายละเอียดสำหรับต้นทุนก็บ่กี่บาทจ้ะพี่น้องเมล็ด2ซ่อง20บาทสิได้อยู่20กล่องประมาณนี้จ้ะพี่น้องเอามาลงกล่องสิได้อยู่ประมาณ20กล่องแล้วถ้าเฮาให้เขาเต็มที่ให้เขาใหญ่ๆงามๆเต็มที่คือ2กล่องต่อกิโลถ้าเฮาไปส่งถ้าตกช่วงราคาแพงก็สิกิโลละ150ถ้าตกช่วงราคาถูกก็สิกิโลละ100แต่ว่าช่วงนี้อยู่ประมาณที่แต่ว่าก็บ่ได้ไปตลาดโดนแล้วจ้าอยู่ประมาณ18-90ประมาณนี้นะจ้าพี่น้องนี่คือถ้าตกช่วงอีกจักหน่อยนี่ถ้ารอบนี้จ้านี่รอบที่ลงเมื่อวานนี่รอบนี้ได้ราคาจ้ารอบนี้ก็สิหนาประมาณราคาก็สิหนาประมาณอยู่ที่100กว่าอยู่จ้าถึงแม่นว่าโลละ100ก็โอเคจ้าพี่น้องถึงแม่นว่าโลละ100ก็โอเคจ้าลงทุนเมล็ดพันธุ์ผัก20บาทแล้วก็ปุ๋ย260จ้าต่อรอบนึงแต่ว่าเฮาสิใส่ผักใส่ผักรุ่นนี้แต่ละรุ่นนี่รุ่นละ20กระถางนี่ได้3รอบได้3รุ่นจ้ะพี่น้องนี่คือต้นทุนเพียงบ่กี่บาทจ้ะพี่น้องเฉลี่ยแล้วก็คือต้นทุนบ่ถึง100จ้ะพี่น้องแล้วอีกอย่างเฮาก็บ่ได้เสียเวลาฮดน้ําฮดน้องนี่คือข้อดีของการเฮ็ดให้ดูจ้ะพี่น้องก็เลยเว้าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังประสบการณ์จ้ะเพื่อพี่น้องสิอยากเอาไปเฮ็ดลองเบิ่งเด้อจ้ะเด้อลงทุนลองเบิ่งลงทุนเทื่อเดียวจ้าเฮ็ดน้ำผักให้โดนี่ลงทุนซื้อกล้องซื้อหยังนี่เฮาลงทุนเทื่อเดียวอยู่ได้เป็น2ปีจ้าพี่น้องเฮาก็สิได้ซื้อตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ผักแล้วก็ปุ๋ยจ้าแต่ว่าซื้อปุ๋ยเสียนึงเฮาก็สิใส่ผักรุ่นนี้ได้รุ่นละ20กล่องนี่ถ้าเฮ็ดขึ้นชายนี่ก็สิได้3รอบจ้าพี่น้องก็สิได้ผัก3รุ่นนี่มันก็คือโอเคจ้าโอเคสำหรับกำไรกับต้นทุนนะจ้าเนาะกำลังงามจ้ะพี่น้องอันนี้เอาล่มไว้ในบ่อนี่ล่ะก็ปล่อยไว้แบบนี้ล่ะจ้ะง่ายๆปล่อยไว้แบบนี้เองจ้ะพี่น้องนี่สะระแหน่ซ้ําไว้ได้ประมาณ2 อาทิตย์จ้ะพี่น้อง
นี่จ้าลากเขาจ้าพี่น้องลากเขาก็สิอยู่แบบนี้เขาก็สิลงหากินน้ำน้ำน้ำดินน้ำดอนนั่นแหละเท่ากับสามารถด้านปุ๋ยเคมีได้จ้าด้านปุ๋ยเคมีหรือว่าสิใช้น้ำมักน้ำยังสิก็ได้จ้าพี่น้องงามเร็วจ้างามเร็วกลัวใส่ในกองอีกจ้าพี่น้องงามเร็วจ้าปล่อยลูกในบ่อจังสิพี่น้องเบิ่งเอาไปเป็นแนวทางเด้อจ้าเด้อเบิ่งเป็นแนวทางเพื่อว่าอย่าเฮ็ดจ้าถ้ามีหม่องขุดคล้องที่เก็บน้ำใดที่น้ำบ่อึดแบบนี้ค่ะเฮ็ดลองเบิ่งจ้าพี่น้องเฮ็ดลองเบิ่งจ้าสำหรับการเฮ็ดผักให้ดูก็บ่ได้ยากคือสิคิดดอกจ้าง่ายจ้าพี่น้องง่ายๆสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบไว้เพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ก็กราบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายทุกคนได้จ้าเด้อที่เขามารับชมที่เขามากดติดตามช่องแม่น้ำไผ่ช่องป้าหาผักสวนครัวจ้ากราบขอบคุณขอบคุณทุกคนจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ